ขณะเดียวกันการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยนะครับที่มีการประชุมกันในวันนี้ปรากฏว่าก็มีความคิดความเห็นของสอสจากทางก้าวไกลครับได้ให้ความเห็นแล้วก็บอกว่าแรงงานที่เขาเดินทางไปเนี่ยคือเขาเดินทางไปอย่างถูกต้องอยู่ในระบบ แล้วก็ทางทางการไทยเนี่ยเป็นคนส่งแรงงานไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรงงานที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็เกิดความคาดหวังว่าเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือแบบทันท่วงทีใช้คําถึงขั้นที่บอกว่ารัฐบาลมีปัญญาส่งแรงงานเหล่านี้ไปได้ ก็ต้องมีปัญญานําแรงงานเหล่านั้นกลับมาประเทศไทยให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่รายงานกันมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับคุณนัทพงศ์พิพัฒช,ชัยสิริสอสออุดรธานีจากพรรคก้าวไกลบอกแบบนี้เลยครับอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ส่งแรงงานออกไปเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมีแรงงานอุดรที่ยังค้างอยู่ที่อิสราเอลกว่า4 0 0พคนเลยนะครับ ประเด็นก็คือชาวอุดรมีเสียชีวิตจากในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยซึ่งก็เป็นแรงงานที่เดินทางไปตามระบบแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแรงงานเองเขาก็คาดหวังนะครับว่าภาครัฐกับเอกชนที่ส่งแรงงานออกไปจะมีความรับผิดชอบในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินให้ปลอดภัยแต่หน้าเศร้าเพราะว่าสสได้รับเรื่องร้องเรียนจากญาติแล้วก็คนใกล้ชิดของผู้ที่ประสบเหตุว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าองค์กรใดเข้ายื่นมือไปช่วยเหลืออย่างชัดเจน ใช้คำนี้เลยนะครับว่าถ้ามีปัญญาส่งคนเหล่านี้ไปทํางานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ต้องมีปัญญานํากลับมาถ้าไม่มีก็ต้องขอให้ถอนใบอนุญาตของผู้ประกอบการดังกล่าวแรงงานหลายคนที่เรียกร้องเข้ามาเขาไม่กล้ากลับเพราะเขากลัวกลับมาแล้วจะไม่มีงานทําอีกคือกลับมาก็เดี๋ยวจะไม่มีงานรองรับ แต่ถ้าจะกลับไปก็ไม่การันตีว่าจะได้กลับไปทํางานเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าอ,ออแล้วการที่จะเดินทางไปทํางานที่อิสราเอลได้เนี่ยแรงงานหลายคนเขาต้องกู้หนี้ยืมสินนะใช่ครับมี่าจ,จะเดินทางไปออนะฮะทีนี้อีกหนึ่งคนครับสสหนองคายพักเพื่อไทยคุณชนกจันทาทองนะครับ ได้หาเรือฮะถึงปัญหาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่อิสราเอลบอกว่าตัวเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากแรงงานจํานวนมากทั้งที่ถูกจับตัวและได้รับบาดเจ็บซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะครับโดยข้อมูลของกระทรวงแรงงานที่บอกว่าแรงงานไทยไปทํางานที่อิสราเอลมากกว่า25,000คนนั้นในจํานวนนี้เป็นแรงงานที่มาจากภาคอีสานถึง19,000คน คุณชนกบอกนะครับว่าคนไทยที่ไปทํางานที่อิสราเอลเป็นคนยากจนกู้หนี้ยืมสินเพื่อส่งตัวเองไปประเทศกลุ่มเสี่ยงเพื่อหาเงินหารายได้กลับมาส่งเสียครอบครัวที่เมืองไทยจึงอยากจะเรียกร้องไปยังนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ช่วยสื่อสารเป็นระยะถึงมาตรการช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล รวมไปถึงรัฐบาลเองมีความช่วยเหลือเยียวยาแรงงานไทยที่เสียชีวิตรวมถึงแรงงานที่ต้องตกงานและอพยพกลับมายัางประเทศไทยเพื่อเป็นการปลอบขวัญครอบครัวและลดความกังวลของแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับอีกหนึ่งท่านครับคุณสาเหมูฮัมหมัดเอาอิดรุสสสปัตตานีพักประชาชาตินะครับได้แสดงความเสียใจต่อการสูญเสียของคนไทยที่เกิดขึ้นที่อิสราเอลนะครับ อยากจะเรียกร้องให้นายกและรัฐบาลรักษาความเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความสลับซับซ้อนมีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วเรียกร้องให้ไทยรับเร่งช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวและผู้ที่อยู่ในพื้นที่ปะทะอย่างเร่งด่วนและขอให้สันติภาพความสงบสุขคืนสู่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ต่อไปครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสภานะครับ